สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคลับเอ็กทีนครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมโปเชนสหรัฐมานิตยกุลครับครับผมเอกครับหม่อมหลวงโอลัสเทวกุลครับโอ้โหท่านผู้ชมก็จะสามารถพบกับเรานะครับทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับโปเอกวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราได้จัดรายการร่วมกันและเป็นไม่กี่ครั้งที่ชายและชายจัดด้วยกันชายเป็นหญิงใครเป็นหญิงปกติจะมีผู้หญิงคนนึงวันนี้น้องแพรไม่สบายนะครับผมเลยมาแทนครับผมใช่แล้วครับโดยการคลับ X Teen ของเรานะครับจะแบ่งเป็น4ช่วงหลักนะครับช่วง Clubhouse ก็คืออัปเดตข่าวสารข้อมูลของทัวร์ต่างๆในแต่ละสัปดาห์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกใช่แล้วช่วงที่2คือช่วง On The Tee เป็นทิปที่ช่วยนักกอล์ฟในการเพิ่มระยะช่วง On The Green ช่วยนักกอล์ฟในการลดสกอร์ช่วงที่3นะครับคือช่วง Playoff พูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟแต่ละสัปดาห์ใช่ที่กำลังฮอตๆอยู่ในกระแสครับโปรเชนและช่วงสุดท้ายคือช่วง Pro Shop ครับเมื่อเราไม่ปรับปรุงวงแล้วก็มาคุยเรื่องอุปกรณ์กันเป็นเทคโนโลยีนะช่วง Pro Shop เนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น4ช่วงนะครับที่น่าสนใจในรายการคลับ XT ของเราวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจัดคู่กับโปเอกก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงแรกเลยครับช่วงของคลับเฮาส์ครับครับมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับที่ศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับรายการ RBC Heritage นะครับชิงเงินรางวัลรวม 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาครับผมที่สนามกอล์ฟ Harbor Town Golf Ring นะครับที่รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกแชมป์ตกเป็นของโปรจากไอแลนด์แกรมแมคโดไอแลนด์นี่มีหลายคนนะลอรีและไอแลนด์นะใช่ดาร์ลินคลาร์กเพรดักแฮริงตันแต่แชมป์ PGA ในสัปดาห์นี้ตกเป็นของแกรมแมคโดตัวเล็กที่สุดในไอแลนด์และทุกใน PGA ทัวร์ด้วยใช่ครับเมื่อพูดถึงนักกอล์ฟจากไอริชเนี่ยนะเจอลมเจอฝนผมชอบจริงๆนะครับแล้วปรากฏว่าลักษณะของสนามฮาร์เบอร์ทาวน์ลิงค์คอร์สนะครับก็เป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งค่อนข้างเข้าทางแกรมแมคดาวมากแต่กว่าที่แกรมแมคดาวจะชนะนะก็ไม่ได้ชนะง่ายๆเพราะต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับเว็บซิมสันนี่แต่ไปเพลย์ออฟอยู่แรกแล้วแกรมแมคดาวอยู่แรกเลยครับที่9อันเดอร์พาร์ก็คือแมตช์นี้นะครับส่งผลให้แกรมแมคดาวนะหลังจากที่ได้แชมป์ทำให้อันดับโลกมาติดท็อป10อีกครั้งมาอยู่ที่อันดับ8ของโลกนะครับแต่ก็ยังมีนักกอล์ฟที่น่าสนใจในอันดับ3นะครับอย่างลุคโดนัลก็ทำสกอร์ไปเลยในที่7อันเดอร์พาร์ครับซึ่งลุคโดนัลเองเนี่ยนะปีนี้เขาก็ประกาศมาช่วงต้นฤดูการของการแข่งขันที่จะเริ่มว่าอยากจะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกเหลือเกินโอ้โหประกาศอย่างนี้ในขณะที่ไทเกอร์ก็มาแรงขนาดนี้นะลอรี่เริ่มกลับมานะแต่ว่าถือว่าต้นปีเนี่ยลูกเดือนเขาไม่ได้เป็นสองรองใครนะพวกเอกเพราะว่าผลงานเนี่ยมาดีเรื่อยๆเลยครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟมือดังรายอื่นนะครับเจ้าชายคิอายเรียวอิชิกาวะนะครับจากญี่ปุ่นรอบสุดท้ายตีเกินไป9โอเวอร์พาร์สกอร์รวมหลุดไป3โอเวอร์อยู่ที่48ร่วมก็ขอแสดงความยินดีกับแกรมแบ็คเดลด้วยนะครับที่ได้แชมป์ PGA อีก1รายการครับมาที่ข่าวกอล์ฟต่อมานะครับศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการ Open the Espanyol นะครับชิงเงินรางวัลรวมนะครับ 1.5 ล้านยูโรนะครับแข่งกันนะครับที่สนามกอล์ฟ Prador de Sare นะครับที่ประเทศสเปนนะครับผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของราฟาเอลแจ็คกรินนะครับที่จบที่สกอร์5อันเดอร์พาร์นะครับโดยการดวลเพย์ออฟกับฟิลิเป้อากิรานะครับแล้วก็แม็กซิมัสคิวเฟอร์นะครับโปรชาวเยอรมันโดยนะครับเอกในรายการนี้ดวลเพย์ออฟกันอีก9โอ้โหมันเป็นสถิติในยูโรเปียนทัวร์เลยนะที่มีการเพย์ออฟถึง9ครั้งใช่แล้วครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพูดง่ายว่าวันนั้นวันสุดท้ายนี่แชมป์นี่ตี27หลุมโอ้ซึ่งแชมป์ตกเป็นของนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสที่มาชนะบนถิ่นของสเปนนะครับคือราฟาเอลแจ็คการันก็ชนะจากการเพย์ออฟในครั้งที่9ไปนะครับแต่ก่อนที่เขาชนะเพย์ออฟเนี่ยมันก็มีเรื่องสตอรี่นะครับก็คือว่าแจ็คการันเนี่ยไปได้เบอร์ดี้ในรอบที่4เนี่ยของหลุม18เพื่อทำให้เขาเนี่ยได้ไปจบที่5อันเดอร์และไปรอเพย์ออฟซึ่งคนที่น่าสงสารนะครับก็คือมาร์ควอลเลนจากสกอตแลนด์มาร์ควอร์เรนเนี่ยไประเบิดทรายทำเบอร์ดี้ที่หลุม16แล้วนำอยู่1สโตรกนะนำนะเหลือ2หลุมไปออกโบกี้เลยไม่ได้มาเล่นเพลย์ออฟด้วยนะครับแล้วเพลย์ออฟเนี่ยก็คือทำการเล่นแบบเซนเดอร์เดทเพลย์ออฟที่หลุม18แล้วปรากฏว่า
ลาฟาเอลแจ็กแกลนกับแมกซิมิเลียนคีเฟอร์เนี่ยไปทำเบอร์ดี้กันในครั้งที่3ของการเพย์ออฟทำให้ฟิลิปเป้อคิเลล่าเนี่ยหลุดไปก่อนและแกก็ไปเพย์ออฟกันต่อ2คนแล้วสุดท้ายลาฟาเอลแจ็กแกลนก็มาได้แชมป์ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งที่4ในยูโรเปียนทัวร์นะครับจากการเล่น446สนามของลาฟาเอลแจ็กแกลนแล้วก็นักกอล์ฟนะครับที่น่าสนใจก็ยังมีเซอร์จิโอ กาเซียนะครับที่ทำได้อันดับ4ร่วมกับมาร์ควอร์เรนก็เป็นอันดับที่น่าสนใจคือเซอร์จิโอ กาเซียนตั้งแต่ต้นปีเล่นมาได้ดีโดยตลอดนะครับแมตช์นี้ด้วยการที่เขาได้ที่4ก็ทำให้เขาขึ้นมาเป็นอันดับ1ของเลสทูดูไบยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับราฟาเอลซากาดีนกับแชมป์ที่4ของเขาด้วยครับผมมาถึงข่าวที่น่ายินดีของชาวไทยกันอีกแล้วนะครับพวกเองที่สุดกอล์ฟของ LPGA ทัวร์นะครับรายการ Lotte Championship นะครับชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับที่สนามกอล์ฟโคโอลินากอล์ฟคลับนะครับที่หมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาครับผลปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของซูซานเปเตอร์สันครับพวกเองโดยการดวลเพย์ออฟกับซารัสโอ้โหเพย์ออฟอีกแล้วนะครับเพย์ออฟอีกแล้วนี่คือ PGA ทัวร์และยูโรเปียนทัวร์นะครับก็เพย์ออฟมาแล้ว2รายการรายการนี้เพย์ออฟอีกใช่แล้วเพย์ออฟไม่พอนะสนามกอล์ฟที่เล่นก็อยู่ติดทะเลใช่แล้วคล้ายๆลิงคอร์สหมดใช่แล้วครับจะมีความเขาเรียกบังเอิญอะไรกันขนาดนั้นนะครับปรากฏว่าเอริยาเนี่ยนะผู้นำจากรอบแรกเนี่ย มาทำเพิ่มมาสุดท้ายอีก6อันเดอร์พาร์นะครับจาก7เบอร์ดี้1โบกี้รวม15อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ3ขณะที่แชมป์เนี่ยต้องดวลเพย์ออฟอย่างที่โปรเชนว่านะครับซูซานเพเทอร์สันจากนอร์เวย์และลิเซตซาร์ลัสจากสหรัฐอเมริกาสกอร์เท่ากันที่19อันเดอร์พาร์ก่อนที่เพเทอร์สันจะทำ2พัตเก็บพาร์ตั้งแต่เพย์ออฟหลุมแรกคว้าแชมป์ไปครองนะครับส่วนซาร์ลัสออกดับเบิลโบกี้เพราะตีตกน้ำ2ที่2นะครับเพเดอร์สันคว้าแชมป์ LPGA ลำดับที่11พร้อมเงินรางวัล 255,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7.3 ล้านบาทโอ้นะครับขณะที่อินบีพาร์คนี่จากเกาหลีใต้ซึ่งขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วนะครับหลังจากทำสกอร์ได้13อันเดอร์พาร์คว้าอันดับที่4ร่วมนะครับแชมป์เก่าไอมิยาซาโตะทำ11อันเดอร์พาร์ที่6ร่วมนะครับและโปแหวนพรนงเพชรล้ำอีก1สาวไทยนะครับตีมาที่6อันเดอร์พาร์ได้รับอันดับที่23ร่วมครับขอแสดงความยินดีด้วยใช่แล้วครับไฮไลท์รายการนี้นะสำหรับคนไทยนะครับก็คือน้องเมย์เอริยาเรานี่เองน้องเมย์เนี่ยแข่งขันในรายการของ PGA Tour มาทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกเนี่ยที่ Honda ได้ที่2รายการที่2ได้ที่4รายการนี้ได้ที่3โอ้สุดยอดเลยสุดยอดนะครับนี่น้องเมย์ยังไม่ได้ทัวร์การ์ด LPGA เต็มฤดูกาลนะใช่แล้วครับส่งสัญญาณบอกพี่ๆที่ได้ทัวร์อยู่ว่าเดี๋ยวหนูกำลังมาแล้วใช่แล้วแล้วก็นะครับหลังจากที่น้องเมย์นะครับได้อันดับ3ในรายการนี้ทำให้อันดับโลกเนี่ยกระโดดขึ้นมา12อันดับมาอยู่ที่อันดับ23ของโลกนี่ขนาดยังไม่ได้ทัวร์นะยังไม่ได้ทัวร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับ1ของ Lady European Tour อยู่ครับก็ทำอันดับโลกขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับเก่งเราก็จะมีคนไทยที่จะติดท็อป20แล้วหรือเปล่าในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมว่าโดยเร็วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์นะครับแล้วก็สุสานเปเตอร์สันด้วยครับมาที่ข่าวต่อมานะครับซึ่งก็ลูกผสมออลไทยแลนด์และอาเซียนทัวร์นะครับรายการสิงห์พัทยาโอเพ่นนะครับที่สนามกอล์ฟบูรพารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีนะครับแชมป์ตกเป็นของโปรแม็กขวัญชัยแท่นนินครับพวกเอกครับโปรแม็กขวัญชัยแท่นนินเนี่ยเป็นโปรที่แข่งกีฬามหาลัยเนี่ยอยู่ในทีมเดียวเหรียญทองทีมเดียวผมด้วยก็คือเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันมากคนหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความดีกับโปรแม็กด้วยและอันดับ2นะครับก็ตกเป็นของโปรโมทธัญกรคองผาที่สกอร์12อันเดอร์พาร์โปรแม็กเนี่ยชนะไปด้วยสกอร์19อันเดอร์พาร์ครับโอ้สุดยอดนะเก่งมากก็จะเป็นกำลังใจให้โปรแม็กไปเล่นในเจแปนทัวร์นะใช่ครับผมนะครับส่วนด้านตัวเล็กถาวรแวดจันทร์หลังจากกลับมาจากที่เดอะมาสเตอร์นะครับครับผมก็มาแข่งที่ทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยก็4วันจบที่ลบ10นะครับอยู่ที่5ร่วมกับพรหมีสวัสดิ์แชมป์เก่าและก็นักกีฬาเหรียญทองประเภททีมและเดี่ยวทีมชาตินะครับรัตนนท์วันศรีจันทร์เจ้าฟุกนะครับแบ่งกันไปคนละ 90,000 กับอีก700บาทขอแสดงความยินดีกับโปรแม็กด้วยแล้วก็ขอแสดงยินดีกับโปรไทยท่านอื่นด้วยครับผมมาต่อกันที่ข่าวควันลงของเดอะมาสเตอร์นะครับผู้เอกยังจำช็อตที่ไทเกอร์ตีไปชนธงและตกน้ำและคณะกรรมการเนี่ยมาปรับอีก2สโตรกหลังจากจบการแข่งขันแล้วได้ไหมครับโอ้จำช็อตนั้นได้ติดตาเลยครับโปรเชนก็คือว่าเหตุเกิดของวันที่2ทุ่ม15ครับผมนะครับไทเกอร์ตีช็อตที่3แล้วปรากฏว่าคือตีตรงเกินไปชนธงปุ๊กนะครับตกน้ำหน้าปกติชนธงเนี่ยมันมี2 อย่างคือลูดลงไปเลยกับ
ไปอยู่ใกล้ๆหลุมนะใช่อันนี้ชนแล้วตกน้ำเลยคือตรงเกินไปไงชนกลางธงเลยครับบางอย่างทำดีไปก็เป็นเรื่องเสียไปได้เป็นเรื่องเสียเหมือนกันใช่ครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากที่ไทเกอร์ได้ทำการดรอปเนี่ย มีผู้ชมทางบ้านเนี่ยจบไปแล้วนะโทรไปแจ้งกับทางคณะกรรมการว่าเนี่ยไทเกอร์ทำผิดกฎโดยการที่ดรอปผิดที่นะครับซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งไทเกอร์ว่าได้มีการทำผิดกฎนะครับก็เลยโดนปรับตามที่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับแต่หลังจากนั้นล่ะครับเกิดอะไรขึ้นครับโปรเชนแล้วหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการของ PGA ทัวร์เนี่ยก็ออกมามีการประชุมกันนะครับว่าจะเพิ่มกรรมการทุกกวนการเล่นใน PGA ทัวร์โอ้โหบุคลากรอีกกรรมการอีกมหาศาลนะแต่ยังไม่ได้สรุปนะแต่ยังไม่สรุปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการในการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็มีคณะกรรมการอยู่แล้วนะเห็นไหมครับที่พอมีคณะกรรมการอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือก็เรียกกรรมการมาในกรณีที่เราไม่มีความไม่แน่ใจในการที่จะดรอปจริงไหมใช่แล้วเพราะว่าในกีฬาแต่ละประเภทเองเนี่ยก็จะมีการตัดสินบางครั้งมีข้อผิดพลาดบ้างใช่ข้อผิดพลาดก็เกิดขึ้นครับอย่างฟุตบอลหรือใช่ฟุตบอลเนี่ยตรงฟุตบอลเข้าหรือไม่เข้าออกประตูก็ไม่ใช้กล้องนะใช่แล้วแต่เทนนิสมีฮอกอายเห็นไหมเทนนิสลูกออกเส้นลูกไม่ออกเส้นเนี่ยเห็นเลยแต่คณะกรรมการที่แข่งขันเทนนิสก็ยังอยู่ตามเส้นกอล์ฟเองเนี่ยในการแข่งขันแต่ละครั้งก็จะมีคณะกรรมการอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกฎกอล์ฟก็คือเกิดจากเจตนาของผู้เล่นที่ทำผิดกฎตั้งใจหรือเปล่าใช่แล้วเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าผู้เล่นด้วยสปิริตของนักกอล์ฟเนี่ยไม่มีใครเจตนาที่จะทำผิดกฎนักหรอกแล้วในระดับเดอะมาสเตอร์ด้วยเนี่ยผมว่าน้อยแล้วก็ยากมากจริงผมมองอีกแบบนึงผมมองว่าบางครั้งกรรมการเสียหน้าหรือเปล่าถึงขั้นที่แบบมีคนโทรเข้าไปแจ้งอาจจะเกิดความละลวงของกรรมการเองหรือเปล่าก็เลยอาจจะมีกฎนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาจะได้ไม่เสียหน้าด้วยครับก็น่าสนใจเป็นไปได้ทั้งนั้นมาที่ข่าวต่อมาแล้วครับพี่เอกครับกวนเทียนหลังนะครับณนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้เข้าไปแข่งในรายการเดอะมาสเตอร์และผ่านการตัดตัวตอนนี้ได้รับเชิญไปแข่งรายการ PGA ทัวร์ด้วยในรายการซูริกมาสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่ลูเซียนาใช่แล้วนะครับคือดังใหญ่แล้วใช่แล้วครับเด็กหนุ่มน้อยจากจีนคนนี้อายุ14เองอ่ะ14เองไปเห็นฝีไม้ลายมือคมกริบเลยนะครับที่มาตาเองตีไม่ถึงแต่ไม่ออกโบกี้อ่ะเก็บพาหมดน่ะแล้วก็ไปเล่นที่เดอะมาสเตอร์จากเอเมเจอร์6คนกวนเทียนหลางได้เข้ารอบคือผ่านการตัดตัวอยู่คนเดียวเพราะนั้นเอเมเจอร์ได้แชมป์แน่นอนใช่แล้วนะครับเราคนไทยนะก็ต้องเชียร์คนเอเชียเหมือนกันนะก็ต้องให้กำลังใจกวนเทียนหลังนักกอล์ฟดาวรุ่งที่ยังเป็นเอเมเจอร์ด้วยอายุเพียง14ปีนะครับจะให้ทำผลงานได้ดีในรายการของ PGA Tour นะครับทั้งหมดนี้ครับพ่อเอกก็เป็นช่วงของ Clubhouse ในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมนะครับช่วงหน้า On The Tee และ On The Green รออยู่ครับ